This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะ 16,276 รายเสียชีวิตไป14รายค่ะซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยถึง 2.2 เท่าส่วนสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ยังมีระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอาการเนี่ยทั้ง2โรคเนี่ยจะมีความคล้ายกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันแรกโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเด็กเล็กจะป่วยง่ายแล้วก็ในกลุ่มอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยถ้าตรวจ ATK แล้วได้ผลลบเนี่ยให้ระวังไข้เลือดออกร่วมด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามกันได้กับสาระวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของอาการคล้ายกันระหว่างไข้เลือดออกกับโควิด -19 นะคะก็คงต้องเฝ้าระวังกันทั้งโควิด -19 ที่ยังมีการระบาดกันอยู่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไข้เลือดออกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกันกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะไม่เห็นหน้ากันใช่เราแบบว่าซุ่มๆจัดรายการกันนิดนึงแต่ว่าคุณหมอคะด้วยความที่โควิดก็ยังอยู่เนาะอาการบางทีมันก็มีเหมือนแบบคล้ายๆจะเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ช่วงนี้ก็ยุงชุกชุมเหลือเกินใช่ไข้เลือดออกก็มาด้วยนะคะโควิดก็มีใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมโรคอื่นไปแล้วด้วยคือเราก็ห่วงแต่เรื่องของโควิด-19ไงทีนี้อาการมันอาจจะคล้ายๆกันมีอะไรคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็บางทีแยกไม่ออกตกลงจะเป็นอะไรกันแน่แต่ส่วนใหญ่จะนึกถึงโควิดก่อนแหละเชื่อว่าอย่างนั้นใช่แต่ก่อนที่จะไปถึงอาการเรามาพูดถึงสาเหตุว่าจากเชื่ออะไรก่อนนะคะค่ะคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยปีนี้ฤดูฝนมาเร็วแล้วก็มาตลอดเลยนะฝนตกชุกนะคะใช่ก็จะทำให้มีน้ำท่วมน้ำขังพอน้ำท่วมน้ำขังเป็นยังไงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่1มกราปีนี้นะจนถึงต้นเดือนสิงหา2565เนี่ยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะ 16,276 รายเสียชีวิตไป14รายกลุ่มอายุที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ35ปีขึ้นไป ในผู้ใหญ่นะคะซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยถึง 2.2 เท่าอุ๊ยค่ะกลุ่มอายุที่เสียชีวิตคือ35ปีขึ้นไปใช่ใช่เพราะว่าผู้ใหญ่นี่อาจจะไม่ค่อยนึกถึงไข้เลือดออกอาจจะวินิจฉัยได้ช้าหรืออะไรประมาณนี้คือนะคะส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินมาเมื่อก่อนๆเขาก็จะบอกว่าเด็กก็ต้องระวังผู้สูงอายุอีใช่ไหมค่ะแต่เดี๋ยวนี้พบในผู้ใหญ่ได้แล้วก็กรมควบคุมโรคนะคะคาดการณ์ว่าปีนี้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะมีการระบาดมากขึ้นนะคะโดยมีแนวโน้มพบในผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยส่วนสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ยังมีระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วก็จากที่รายงานเป็นทางการเนี่ยก็ประมาณวันละ 2,000 รายตายก็เสียชีวิตก็ประมาณ20รายไม่เกิน30รายนะคะที่รายงานอยู่ในปัจจุบันก็ยังพบได้นะคะซึ่งอาการเนี่ยทั้ง2โรคเนี่ยจะมีความคล้ายกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันแรกนะคะค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเด็กเล็กจะป่วยง่ายแล้วก็ในกลุ่มอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยตอนนี้นะคะยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดถึงแม้ว่ากระทรวงเนี่ยจะอนุมัติให้ฉีดได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มนะคะเพราะว่าในเด็กเนี่ยจะป่วยเด็กเล็กเนี่ยจะป่วยง่ายกว่าเด็กในกลุ่มอายุเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีไข้ไม่สบายปวดเมื่อยอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าตรวจ ATK แล้วได้ผลลบเนี่ยให้ระวังไข้เลือดออกร่วมด้วยค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะแต่ว่าเรื่องของสาเหตุเนี่ยมันก็มีความแตกต่างชัดเจนเนาะว่าค่ะอันนี้ยุงนะเป็นไข้เลือดออกใช่โควิดก็เชื้อไวรัสเหมือนกันแต่ว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันเกิดได้จากการติดเชื้อไวรัสเดงกีนะท่านผู้ฟังก็คงทราบแล้วแต่ว่ามันมีตั้ง4สายพันธุ์เนี่ยที่ทำให้เราติดเชื้อได้นะคะโดยมียุงลายเนี่ยเป็นพาหะนำโรคพบได้ตลอดปีนี่แหละแต่ว่าจะพบบ่อยในฤดูฝนส่วนใหญ่จะพบในเด็กผู้ใหญ่ก็พบไ
ในการที่ไวรัสเดงกีมันมี4สายพันธุ์เนี่ยจึงทำให้เราติดเชื้อเป็นไข้เลือดออกได้หลายครั้งคือไม่ได้เป็นครั้งเดียวไม่ได้เป็นครั้งเดียวค่ะเป็นแล้วก็สามารถจะเป็นอีกได้ถ้าเจอยุงที่มีพาหะของเดงกีคนละสายพันธุ์เข้าไปอีกค่ะคือถ้าสายพันธุ์เดิมมันก็ไม่ติดมันก็ไม่เป็นมันมีภูมิคุ้มกันแล้วของสายพันธุ์นั้นเราก็เลยไปเป็นสายพันธุ์อื่นถ้าโดนสายพันธุ์อื่นถ้าโดนยุงที่มันมีเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์อื่นกัดค่ะคราวนี้ตัวโควิด19เองเนี่ยก็เกิดท่านผู้ฟังก็คงทราบละเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะคะซึ่งอันนี้จะแพร่จากคนสู่คนโดยละอองฝอยเสมหะน้ำลายผ่านการสัมผัสเยื่อบุตาจมูกปากนะเป็นตระกูลของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงอันนี้คือสาเหตุของไข้เลือดออกและโควิดนี่คือมาจากไวรัสแต่คนละสายพันธุ์คนไม่เกี่ยวกันนะคะมีพาหะอันนึงมีพาหะอีกอันนึงก็ไม่รู้อยู่ๆเอ๊ะเธอมายังไงกันแน่นะคะแต่ทีนี้อาการค่ะคุณหมอว่ามันเหมือนหรือต่างกันตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างท่านผู้ฟังก็ฟังดีๆนะคะตั้งใจฟังหน่อยจะได้แยกถูกจะได้แยกถูกไข้เลือดออกเนี่ยไข้เขามักจะสูงลอยนานประมาณ 2-7 วันไข้เขาจะค่อนข้างสูงนะส่วนใหญ่จะมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียสคำว่าสูงลอยนี่คือสูงลอยคือบางทีทานยาลดไข้แล้วก็ไข้ไม่ลงสูงลอยแล้วสูงก็อยู่อย่างนั้นคงแบบไข้สูงลอยนะคะแล้วก็จะมีหน้าแดงปวดเมื่อยปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนอันนี้เด็กๆอาจจะบอกไม่ได้ฉันปวดเมื่อยปวดศีรษะอะไรอย่างนี้นะถ้าเด็กเล็กๆนะคะก็แต่ก็จะมีเบื่ออาหารทานไม่ค่อยได้นะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวาซึ่งเป็นบริเวณตับแหละใต้ชายโครงขวาเนี่ยนะคะบางรายเนี่ยพอการดำเนินโรคไปสักระยะหนึ่งอาจจะมีถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ถ้ารุนแรงถ้าไข้เลือดออกรุนแรงสิ่งที่สังเกตได้คือแน่ๆคือใครเห็นก็น่าจะวินิจฉัยได้มีจุดเลือดออกเล็กๆตามตัวทั่วๆไปเลยจุดเลือดออกนะคะสิ่งที่แตกต่างค่อนข้างแตกต่างจากโควิดก็คือไม่ค่อยพบอาการไอน้ำมูกไอ้น้ำมูกเนี่ยไม่ค่อยพบในโควิดมากกว่าพอถึงระยะหนึ่งสัก 3-4 วันขึ้นไปแล้วอาจจะมีอาการหายใจลำบากหรือปอดอักเสบเนี่ยนะไม่พบไข้เลือดออกไม่พบค่ะค่ะอ๋อดังนั้นถ้าเด็กเนี่ยมีไข้สูงลอยเช็ดตัวกินยาแล้วก็ไม่ค่อยไข้ไม่ค่อยลงเนี่ยนะคะก็ควรพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยนะคะให้แพทย์วินิจฉัยอาจจะเจาะเลือดหรือว่าเขาเรียกทำทูนิเก้เทสก็เอาสายไวรัสที่แขนเนี่ยถ้ามีจุดเลือดออกเล็กๆเกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออกน่าจะเห็นชัดใช่ไหมเพราะใช้สายรัดแน่นๆ น่าจะเห็นชัดกว่าค่ะทีนี้สัญญาณอันตรายที่คิดว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออกระยะวิกฤตแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะช็อกเนี่ยก็คือจะปวดท้องรุนแรงกระสับกระส่ายเพราะช็อกไงกระสับกระส่ายหรือร้องงอแงผิดปกติในทารกมือเท้าเย็นปัสสาวะออกน้อยอันนี้ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันทีแน่นอนคือจริงๆถ้าเด็กเป็นไข้สูงๆนี่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่พาส่งโรงพยาบาลอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ทันได้คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวกินยาลดไข้ไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นอาจจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอาการขึ้นมาแล้วเด็กบอกไม่ได้ใช่แต่ว่าวันแรกปุ๊บไข้สูงปุ๊บปั๊บมันไม่ช็อกวันแรกจะ 2-3 วันไม่ได้ช็อกวันแรกท่านผู้ฟังทันไม่เอ่ยไข้เลือดออกนะคะทีนี้เราก็มาต่อมาก็ในเรื่องของโควิดก็จะไข้เนี่ยต่ำๆถึงสูงมากกว่า 37.5 มีปวดเมื่อยเหมือนกันเจ็บคอโควิดจะมีไอแห้งๆหรือมีเสมหะมีน้ำมูกได้กลิ่นลดลงนะถ้าการดำเนินโรคต่อไป 3-4 วัน 5 วันก็จะหอบเหนื่อยหายใจลำบากปอดอักเสบในรายที่รุนแรงท้องเสียมีบ้างในบางรายไม่พบจุดเลือดออกตามผิวหนังอันนี้ความต่างจุดเลือดออกนี่ก็คืออาการของเกล็ดเลือดต่ำนะโควิดไม่เจอคราวนี้อาการที่จะคล้ายกับไข้เลือดออกก็คืออะไรไข้สูงบางรายที่บอกโควิดอาจจะไข้สูงก็ได้ไม่ไข้ต่ำๆก็ได้ไข้สูงอาเจียนท้องเสียอันเนี้ยอาการซ้ำกัน
กับไข้เลือดออกแต่ประวัติถ้ามีคนในครอบครัวประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดระยะ 7-10 วันเนี่ยรีบตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วก็อาจจะช่วยคัดกรองแยกโรคได้อาจจะมีคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆที่ทำงานเอ๊ะเราใกล้ชิดคนติดเชื้อเนี่ยรีบตรวจนะคะน่าจะเป็นโควิดมากกว่าคือจริงๆเราก็พอจะแยกออกได้อยู่ในบางส่วนบางส่วนใช่แต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยไม่ชัวไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่รู้หรอกคือในวันนั้นเราโดนยุงกัดหรือเปล่าคือบางทีโดนยุงกัดยังไม่รู้ตัวเลยก็มีนะมารู้ตัวอีกทีอ้าวทำไมมีตุ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทียังไม่รู้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้คือถ้าไม่แน่ใจถ้าไม่ชัวร์แต่ถ้ามันมีอาการที่มันดูแบบคลับคลายคลับคลาแล้วมันก็เอ๊ะมันเอะใจมันอยากจะได้ความชัวร์ไปหาคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะวินิจฉัยต้องหาคุณหมอแน่นอนนะคะเพราะว่าจะวินิจฉัยได้ยังไงคุณหมอก็จะต้องซักประวัติอีกก็อย่าเพิ่งรำคาญก็จะซักเยอะแยะหน่อยนะไม่ไหวแล้วคุณหมอซักนานหน่อยเดี๋ยวซักก่อนมีอาการแสดงเป็นยังไงเหนื่อยหอบไหมจุดเลือดออกโอ้ชัดเจนคราวนี้ถ้ายังไม่ชัดก็ตรวจเลือดสิคะตรวจทั้งห้องปฏิบัติการไข้เลือดออกเขาก็จะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะก็จะดูเม็ดเลือดขาวจะต่ำความเข้มข้นเลือดจะสูงนะคะเกล็ดเลือดจะต่ำนะแต่ถ้าในวันแรกจริงๆอาจจะแยกไม่ได้นะวันแรกเลยใช่ไหมวันแรกสุดเนี่ยถ้าเจาะเร็วๆเนี่ยผลเลือดอาจจะยังไม่ออกเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่ฟักตัวของโรคด้วยใช่ไหมช่วงแรกมันก็เลยอาจจะยังหาอะไรไม่เจอใช่ค่ะคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีการตรวจโปรตีนแอนติเจนของไวรัสเรียกโปรตีน S1 โปรตีน NS1 ของตัวไวรัสไข้เลือดออกเนี่ยนะคะตรวจในช่วง3วันแรกของไข้มันเป็นชุดตรวจโรคที่เรียกว่าแรปปิดเทสเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้เร็วมากขึ้นนะซึ่งอ่านผลเร็วใน 10-15 นาทีเลยโอ้ไม่ต้องรอเป็นวันสมัยก่อนไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีการตรวจอันเนี้ยก็ต้องอาศัยเนี่ยCBC ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดดูเกล็ดเลือดเอาดูจุดเลือดออกเอาแต่เดี๋ยวนี้มีแลบที่ช่วยเราได้เยอะมากตรวจปุ๊บเนี่ย 10-15 นาทีเนี่ยทราบผลละวินิจฉัยได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำด้วยใช่ไหมแต่คุณหมอก็คงไม่ได้ใช้กับทุกคนนะค่ะคราวนี้ส่วนโควิดเองเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้คนไทยเก่งมากโอ้โหตรวจกันซึ่งคนตรวจทุกวันตรวจฉันมีเจ็บคอน้ำมูกตรวจทำไมยังลบอยู่ตลอดไม่เจอตรวจจนให้อยากจะให้มันบวกได้เดี๋ยวก็ยังลบอยู่อ่ะไม่เจอดีแล้วเพราะฉะนั้นก็มีดาราคนหนึ่งที่บอกว่าตรวจฟังข่าวมานะคะตรวจทุกวันตรวจ3วัน4วันก็ไม่ขึ้นสักทีแต่อาการมันใช่อ่ะมันใช่ฉันไปโรงพยาบาลนี่ฝ่ะค่ะตรวจที่เรียกว่าคอนเฟิร์มนะ RT-PCR เนี่ยเพื่อหาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยอ่ะก็เจอจนได้ก็คืออาการก็นอนโรงพยาบาลไปคือ ATK ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ในระดับหนึ่งเนาะโอ้ใช่มันก็หลายยี่ห้ออะไรมากมายใช่แต่ดาราคนนี้เธอก็บอกว่าเธอตรวจหลายยี่ห้อนะมีความมุ่งมั่นมากจะให้เป็นให้ได้จริงๆก็เป็นจริงๆไม่เพราะว่าตัวเองเขาก็คงต้องรู้สึกว่าเขาก็ต้องกันตัวเองเพราะว่าเรามีอาการอ่ะแต่ ATK มันไม่ขึ้นทีนี้เราจะไปทำงานเราไปเจอใครไอ้ตกลงจะยังไงดีพบประชาชนเลยนะใช่ใช่ก็เลยไปตรวจ RPCR ให้แบบรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยดีกว่าใช่ค่ะความเข้าใจที่ตรงกันทีนี้แต่ว่าในเรื่องของการที่เราพอเราตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยเรื่องของการรักษากรณีที่แบบว่าอับเป็นนะอย่างบางคนเป็นไข้เลือดออกนะค่ะแล้วบางคนก็เป็นโควิดนะหรืออะไรเงี้ยอาการหรือว่าการรักไม่ใช่อาการการรักษาอะไรพวกเนี้ยการรักษาจะก็จะบอกว่าไวรัสส่วนใหญ่นะไข้เลือดออกก็ยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออกจำเพาะนะก็มันมีอยู่สีสายพันธุ์เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอคะแล้วเขายังไม่ยอมไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออกเฉพาะเพราะนั้นการรักษาเขาเรียกว่าการรักษาตามอาการก็เช็ดตัวไปนะมีไข้เช็ดตัวทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลห้ามใช้แอสไพรินและพวกกลุ่มไอบูโปรเฟนเด็ดขาดนะคะพวกที่รับประทานอาหารได้น้อยก็ให้ดื่มนมน้ำผลไม้น้ำเกลือแร่ไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆทานไม่ได้เลยรับประทานอาหารไม่ได้เลยเนี่ยชักจะเริ่มเหงื่อออกตัวเย็นอะไรแบบนี้นะพบแพทย์ดีกว่าอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะว่าไข้เลือดออกมันจะเข้าสู่ระยะวิกฤตนะก็จะมีน้ำเหลืองเนี่ยรั่วออกนอกเส้นเลือดทำให้เกิดภาวะช็อกนะคะถ้าไม่ได้รับสารน้ำทดแทนหรือน้ำเกลืออย่างทันท่วงทีเนี่ย
เกิดภาวะช็อกนานเกินไปเนี่ยคือตัวเย็นอะไรตรงจนนานแล้วพอค่อยเอาไปส่งโรงพยาบาลจะเกิดภาวะตับวายไตวายแล้วก็อวัยวะทำงานล้มเหลวเสียชีวิตถ้าไปถึงช้าเกินไปเนี่ยช็อกนานเกินไปเนี่ยจากที่ให้น้ำเกลือยังไงก็ไม่ขึ้นไข้สูงๆมาแบบพอตัวเย็นคิดว่าจะหายเอาไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะคิดว่าตัวเย็นคิดว่าจะหายไม่ใช่เอออย่าไปตรงนั้นน่ะคือจุดที่น่ากลัวเหมือนกันน่าระวังมากที่สุดใช่โอ้โหแล้วคือความที่ไข้เลือดออกเนี่ยดูเหมือนแบบมันจะมีกระบวนการมีระยะเวลาของมันนะแต่แป๊บๆถ้าเกิดเราไม่ไปรักษาทันท่วงทีเสียชีวิตได้เลยนะค่ะรวดเร็วมากเหมือนกันจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวถึงน่ากลัวมากอะไรประมาณนั้นนะคนที่เป็นไข้เลือดออกจริงๆจะอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ต้องอยู่โรงพยาบาลทุกคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรมากคุณหมอก็ให้กลับบ้านแต่ว่าเขาก็จะดูคุณหมอตรวจเกล็ดเลือดอะไรนี้ใช่ไหมคะด้วยใช่เพราะเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเป็น2รอบแล้วไข้เลือดออกโดนคนละสายพันธุ์แน่ๆแต่เขาบอกว่ามันเพลียมันไม่ไหวในผู้ใหญ่ที่เอาเรื่องเหมือนกันใช่ใช่เขาบอกเขายังกลัวเลยว่าเอ้ยวันนั้นที่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็จริงอะนะฮะยังรู้สึกว่าจะรอดไหมเพราะว่าเกล็ดเลือดมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ดีขึ้นน่ะพอเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยจะอาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดออกในกระเพาะไงก็ต้องให้เลือดให้น้ำเกลืออย่างโอ้เยอะแยะอะไรมากมายอันตรายมากแต่พอคุณหมอรักษาพออาการโอเคดีขึ้นแล้วก็เออแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับหายก็หายไวรัสคือหายก็หายใช่ค่ะคราวนี้ในแง่ของโควิดพวกเราก็อาจจะเก่งกันละตอนนี้โควิดก็แบ่งยังไงล่ะแบ่งกลุ่มตามความรุนแรงของโรคแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงท่านผู้ฟังก็ทราบละพวกไม่มีอาการหรือสบายดีบางคนเออจริงนะไม่มีอาการจริงๆนะน้องลีบางคนอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นอ๋อก็อยู่บ้านเดียวกันฉันก็ต้องตรวจสิ ATKไม่เป็นสองขีดขึ้นมาอ๋อสมมติเป็นนู่นแต่ฉันไม่เห็นมีอะไรเลยมีอ๋อคือเป็นแต่อาการไม่มีเลยไม่มีไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นไข้เจ็บคอกลิ่นได้รับรสหรืออะไรได้น้อยลงมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่มีอาการสบายดีแต่สองขีดอะไรแบบนี้ที่ตรวจผิดหรือเปล่ากลุ่มนี้อะไรตรวจผิดหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ต้องอาจจะต้องคอนเฟิร์ม RT-PCR ใช่ใช่ทีนี้พวกนี้ก็ไม่ต้องทานยาอะไรสิค่ะนะแต่จะลงทะเบียนก็ได้นะคนที่ATK บวกแล้วเนี่ย2ขีดแล้วก็โทรไปสปสช.1330ติดยากโทรศัพท์ติดยากก็แอดไลน์สปสช.เข้าไปนะก็จะมีการลงทะเบียนเขาก็จะสอบถามถ้ากลุ่มผู้ป่วยสีเขียวก็อาจจะไม่ต้องรับยาฟาวิใช่ไหมฮะค่ะทีนี้กลุ่มที่มีอาการบ้ามีไข้ต่ำๆไอนิดหน่อยน้ำมูกอะไรนะแต่คือไม่รุนแรงว่างั้นไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่เป็นกลุ่ม608นะคะแพทย์ก็อันนี้ก็แล้วแต่แพทย์อาจจะให้ฟาวิไม่ให้ก็แล้วไปแต่ถ้าเกิน5วันแล้วเนี่ยคุณหมอมักไม่ให้ยาละเพราะว่าไม่มีประโยชน์ผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนต้องนี่เข้าใจไหมงงไหมได้ยาฟาวิคือเกินคือการให้ยาเนี่ยฟาวิเนี่ยควรจะใน5วันแรกถ้าสมมุติว่ามันเกิน5วันไปแล้วเนี่ยยังมีญาติเนี่ยเขาจะส่งยาไปให้ญาติเขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไม่มียาให้นะคะอ้าวเหรอค่ะไม่มีบอกควรจะส่งไปพอจะซื้อพอจะส่งมันเกิน5วันอะไม่มีประโยชน์อะส่งไปก็ไม่ต้องกินแล้วใช่ไหมค่ะหายเองได้พวกหมายถึงอาการน้อยๆนะที่บอกยังเขียวแต่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะคราวนี้อีกกลุ่มนึงสิกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงก็จริงแต่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในกลุ่ม608โรคร่วมคราวนี้จะพูดแบบรถไฟด่วนนะ อายุมากกว่า60โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะเบาหวานควบคุมไม่ได้ภาวะอ้วนน้ำหนักมากกว่า90ตับแข็งโรคภูมิคุ้มกันต่ำพวกนี้เป็นมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ต้องควรจะลงทะเบียนแล้วก็คุณหมอจะให้ยาค่ะนะคะให้ยาก็เป็นฟลาวินะคะหรือว่าโมโนพิลาเวียถ้ามีปัจจัยเสี่ยง1ข้อให้ฟลาวิหรือโมโนพิลาเวียถ้ามีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า2ข้ออาจจะเริ่มต้นด้วยโมโนพิลาเวียนะแต่ถ้า
มีปอดอักเสบรุนแรงต้องให้ออกซิเจนเข้า ICU ต้องใช้ยาฉีดแล้วค่ะนี้ต้องใช้ยาฉีดก็คือเรมเดซิเวียนะคะเป็นเวลา 5-10 วันแล้วแต่คุณหมอแล้วก็จะต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะค่ะอ๋อก็คืออาจจะมีเป็นสูตรในการรักษาที่ใช้ยาต่างกันสำหรับแต่ละอาการเพราะว่าขึ้นอยู่กับคนด้วยว่ามีโรคประจำตัวอะไรอาการความเสี่ยงของเขาใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะเป็นคนพิจารณาให้ยาค่ะค่ะก็อันนี้คือกรณีที่แบบเป็นเยอะๆเอาเป็นว่าไม่อยากเป็นทั้งสองอย่างเลยถูกต้องดีกว่ามีวิธีป้องกันไหมคะขอแนะนำป้องกันนะคะก็คือไข้เลือดออกเนี่ยทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับน้ำขังใช่ไหมก็ต้องกำจัดลูกน้ำยุงลายสิไม่ให้ขยายพันธุ์ตรวจสอบกำจัดแหล่งน้ำนะโดยเฉพาะในบ้านมีน้ำขังอยู่ตรงขาตรงขาตู้ตรงไหนหรือเปล่านะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยุงมากัดนอนในมุ้งก็คงไม่มีแล้วนะนอกจากต่างจังหวัดเนาะค่ะแล้วก็อาจจะทาโลชั่นกันยุงอะไรพวกนี้โควิดทำไมทำยังไงท่านผู้ฟังฉีดวัคซีนสิคะค่ะแล้วก็ป้องกันอย่างที่พวกเราเก่งทั้งหมดแล้วล้างมือบ่อยๆนะเว้นระยะห่างอะไรประมาณนี้นะคะหลีกเลี่ยงสถานที่คนหนาแน่นค่ะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ออกนอกบ้านกันเยอะละเที่ยวกันละเปิดประเทศละประชุมได้ใช่จัดเลี้ยงได้ก็ลองดูลองดูก็ถ้าเกิดว่า4เข็ม3เข็ม4เข็มกันเยอะละอุ้ยแต่2เข็มแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปนับอ๋อแล้วแต่คน2เข็มแรกเป็นอะไรมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วหมายถึงว่าฉีดมานานแล้วภูมิอะไรก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วนี่ก็รอจะไปเข็มอื่นๆต่อแต่ว่ายังไปไม่ได้ตอนนี้อย่าพึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังตัดสินใจจะฉีดไหมโอ้ค่ะก็แล้วแต่หลายคนก็ไปฉีดกระตุ้นก็มีใช่เยอะอยู่หลายคนเข็ม5ใช่ค่ะค่ะมีจะตอนนี้จะเหลืออะไรมียังมีอยู่มีอยู่ยังมีให้เลือกมีให้เลือกเหรอคะค่ะอ๋อเห็นแบบเพื่อนบอกเอ้ยเหลือตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แล้วแต่โรงพยาบาลอืมก็สามารถที่จะใช้โควต้าตรงนั้นได้ได้ไม่เหมือนตอนแรกๆเลยเนาะเราต้องแบบจองต้องซื้อไม่ต้องเดี๋ยวนี้วอล์กอินได้เลยใช่ง่ายๆหน่อยค่ะก็เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายมากขึ้นก็ไปฉีดเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะเราอย่างน้อยที่สุดอย่าลืมนะมันลดความรุนแรงนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไม่ติดนะคนที่เป็นช่วงนี้นี่พบฉีดเข็ม4แล้วทั้งนั้นเลยเอ้ยจริงๆท่านผู้ฟังอยากจะบอกว่าแต่ว่าอาการเขาอาจจะน้อยไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้ก็มีพี่ที่ทำงานท่านหนึ่งด้วยความที่สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วเขาก็เลยไม่เคยฉีดสักเข็มเลยฮะอะไรนะคะไม่เคยฉีดสักเข็มยิ่งไม่ฉีดนี่อันนี้อันตรายมากเป็นแล้วอ่ะแล้วอันตรายมากด้วยแล้วทุกวันนี้คือกลายเป็นคนแบบคือปกติก็สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วนะพอไม่ฉีดปุ๊บพอเป็นปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังคิดดูตอนนี้คืออ่อนเปลี้ยเพลียแรงแทบจะไม่มีแรงเลยแบบจะบอกให้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงก็คืออาการลองโควิดคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอาการลองโควิดจะน้อยกว่าเขามีการวิจัยออกมาแล้วค่ะใช่ถึงเป็นคนที่ฉีดวัคซีนถึงเป็นอาการลองโควิดก็จะน้อยคนที่ไม่เคยฉีดเนี่ยเป็นก็จะรุนแรงแล้วก็ลองโควิดก็จะเยอะกว่าอันนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าคือบอกตลอดว่าให้ไปฉีดเถอะไปฉีดเถอะก็ไม่ยอมก็ไม่มีสักเข็มเลยก็ไม่ควรนะคะท่านผู้ฟังไม่ควรจริงๆไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าคือมันต้องทำงานร่วมกันหลายคนน่ะคืออย่างน้อยถ้าเกิดทุกคนฉีดเนี่ยมันยังมีภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกันอยู่หรืออะไรอย่างนี้แต่พอเขาไม่ฉีดปุ๊บเราก็เขาก็ต้องระวังตัวเขาเองระวังตัวเขาเองเราก็ระวังเขาด้วยแต่ระวังยังไงมันก็ติดนะติดก็ติดไปแล้วนี่ก็รอดมากโชคดีมากที่แบบว่าวันนั้นยืนอยู่4คนติดไป3เหลือ1น่าเห็นไหมรอดแสดงว่าน้องลีมีภูมิดีโอ้โหล้างมือตลอดอันนี้สำคัญนะล้างมืออยู่ตรงนี้เลยคนที่ไม่ติดเนี่ยจะล้างมือฉีดแอลกอฮอล์บ่อยๆอะไรประมาณนี้แม้ตลอดเวลามันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่เราระแวดระวังหรือหลอนหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่มันติดไปแล้วอะล้างจนชินอันนี้ดีมากโทรศัพท์ก็เช็ดตลอดจะเป็นเมื่อไหร่มาเล่านะอายเลยนะจริง
พลาดอะไรอย่างนี้เอ้ยมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะทุกวันนี้ก็ระวังอยู่นะคะอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลแนะนำสำหรับผู้ฟังได้รู้ความแตกต่างแล้วเนาะแล้วก็ระวังที่จะไม่เป็นไข้เลือดออกกับโควิด-19 กันด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความรู้สึกของคำว่าไม่เก่งในเชิงบวกกับเชิงลบถือเป็นโรคจิตเวชหรือไม่และแตกต่างกันอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับถึงจะมองตัวเองในด้านถ่อมตัวแต่เป็นเชิงบวกต่อตัวเองก็คือว่ามันจะทำให้คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งจึงพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเป็นการมองว่าตัวเองไม่เก่งพอในเชิงลบก็จะมองว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าท่าเลยอ่ะฉันด้อยค่าฉันอะไรแต่อะไรเงี้ยก็มันก็จะเลยทำให้ผลกระทบต่องานต่อการเรียนต่อการใช้ชีวิตกลุ่มเหล่านี้เขาเรียกกลุ่มอาการนี้นะคะว่าเป็น imposter syndrome ในภาษาแพทย์นะคะมันไม่ใช่เป็นความผิดปกติทางจิตแต่มันเกิดได้กับคนทุกคนนะคะเป็นกลุ่มอาการทางจิตเวชอย่างหนึ่งนะคะที่จะนำไปสู่พัฒนาไปสู่ความซึมเศร้าได้นะโดยความรู้สึกลบต่อตัวเองไงนะฮะเป็นความรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่เก่งมันก็เลยทำให้ขาดความมั่นใจขาดอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคนปกติมีไหมมีทุกคนค่ะเพียงแต่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกินเส้นไปอ่ะมากไปน้อยไปเนี่ยมันก็นำไปสู่อันอื่นได้ถูกไหมคะนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้อิมโพสเตอร์ซินโดรมเนี่ยนะคะหรือกลุ่มอาการที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอสักทีเนี่ยนะฮะมันเป็นภาวะที่บุคคลไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วก็มักจะตั้งคำถามกับความสำเร็จของตัวเองที่ได้รับเสมอแล้วก็พยายามทำงานให้หนักขึ้น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 นะคะมันก็เลยเกิดเป็นความกดดันในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้สุขภาพเสียในที่สุด This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice